นอกจากบทฟ้อนที่สวยงามสนุกสนานและน่าประทับใจแล้วทางสมาคมสตรีลาวแข่งเกเบกยังได้จัดให้มีการเดินโซ่เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรีลาวในถุงรูปแบบโดยปล่อยให้นั่งแบบแต่ละคนได้ใส่จินตนาการของตัวเองในการแต่งกายครั้งนี้พวกเราไปหาฟังความคิดความเห็นของนั่งแบบจากเหลียงน้อยเนาะตามเทวาค่ะพระเจ้าได้กล่าวไปแล้วนะว่าพวกเขาจะมาสนทนากับนางแบบของพวกเขาจากเล็กน้อยเนาะมื้อนี้นอกจากกระเสียขอให้พวกได้แนะนำตัวเองก่อนเนาะสบายดีแม่นสมรเพชรธรรมวงศาได้ยินดีได้มาซอยสมาคมสตรีลาวมื้อนี้ได้มาเดินแฟชั่นซอยเพลินมีความรู้สึกตื่นเต้นน้อยนึงเนาะจังได๋ก็เสียๆกันเด้อคนลาวแล้วมาในสุดมื้อนี้นี่แม่นสุดในท้องถิ่นใดเนาะเวียงจันทน์คือราตรีธรรมดาของเวียงจันทน์แหละสุดราตรีธรรมดาของคนเวียงจันทน์ว่าซั่นซะเนาะทางไผเวียงจันทน์เฮาเนาะเจ้าเราไปได้นักคิดประดิษฐ์มาจากสนิเห็นว่าสวยงามหลายคิดว่าให้มันเป็นประยุกต์น้อยนึงออกฝรั่งแดลาวแดแต่ว่าจังได๋ก็เจียงลาวอยู่แล้วจังได๋ก็ต้องลาวลาวอยู่แล้วนะให้สมกับว่าเป็นสาวลาวในต่างแดนเนาะโอเคขอบใจหลายเด้อแล้วปัจจุบันนี้ค่ะพระเจ้าก็มาอยู่กับนางแบบอีกทานนึงเนาะก็เห็นว่าชุดของเพิ่นนี่ก็สวยงามพอสมควรแซ่บเพิ่นอธิบายและแนะนําตัวเองก่อนเนาะสบายดีสบายดีแนะนําตัวเองก่อนเนาะดีใจที่ฮู้จักเนาะสวนธรรมรีแก้วมรกตก็เป็นอีกผู้นึงที่ว่าได้มาเดินแบบในค่ําคืนนี้เนาะขอให้พี่น้องชาวลาวได้เบิ่งสุดลาวสุดลาตีลาวที่ว่าเอาได้ใส่นี่ไปในงานลาตีแต่ว่าถ้าว่าสิใส่ชุดไปดองงานกลางคืนงานลาตีเนาะก็ได้นะก็เห็นว่าประยุกต์ขึ้นมาหลายเนาะแบบสาวเราในต่างแดนว่าซั่นซะเนาะได้ในต่างแดนเห็นว่างามหลายได้แนวคิดประดิษฐ์สร้างมาจากไสเนาะในสุดนี่แม่นานาครอบครัวธรรมวงศาประดิษฐ์ขึ้นมาหน่อยโดยเฉพาะเลยเนาะโดยเฉพาะงานนี่แต่ว่าคือสิบ่ถูกใจอันน่ะกรรมการหลายแต่ว่าก็บ่เป็นหยังแต่ว่าพิธีกรมาเห็นว่างามหลายประยุกต์หลายเจ้าแม่ล่ะแล้วมีความรู้สึกไหนมื้อนี้ได้มาร่วมมาเดินแฟชั่นโซ่สภาพรลาวเฮานะได้มาร่วมในงานสตรีลาวแข่งเกเบกในมื้อนี้ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจหลายที่ว่าสมาคมสตรีลาวแข่งเกเบกได้ให้เกียรติสุวรรณธบรีฉะนั้นขอขอบใจมาณที่นี้ด้วยเนาะขอบใจละลายขอบใจแล้วก็ขอขอบใจอีกขอขอบใจลาวทีวีเนาะขอขอบใจลาวทีวีอีกเทื่อนึงที่ว่าได้ให้ความสนใจในวัฒนธรรมลาวของเฮาเนาะขอบใจแล้วขอบใจหลายกลัวบ่แหละใช่เพิ่นแนะนําตัวเองก่อนเนาะอันนี้ก็นั่งแบบอีกท่านนึงเทวายืนข้างๆค่ะพระเจ้านี่เองอ่ะสบายดีสบายดีแนะนําตัวเองก่อนเนาะข้าพเจ้ามีชื่อว่ามาดามแรงวิตามลีที่ว่ามื้อนี้ได้มาประกอบส่วนที่ว่าเดินแบบให้กับสมาคมสตรีลาวแห่งเกเบกการมาครั้งนี้ก็เพื่อว่าถึงว่าเจ้าอายุมากแล้วแต่ว่าหลายแล้วแต่ว่าก็อยากมาแสดงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของลาวให้เป็นตัวอย่างให้พวกน้องพวกนุงพวกลูกพวกหลานเบิ่งเพื่อว่าให้ข้าเจ้าสืบทอดสืบทอดต่อไปแล้วมาในมื้อนี้นี่มาในชุดใดนี่อันนี้ก็เป็นชุดลาวลาวดั้งเดิมลาวเนาะชุดลาวขนานแท้และดั้งเดิมเนาะงามหลายมื้อนี้งามหลายมีความรู้สึกใจมีความรู้สึกดีใจหลายแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นงานที่ว่าครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมที่เข้ามามาประกอบส่วนเจ้าจะขอขอบใจหลายขอบใจหลายขอบใจหลายปัจจุบันนี้เนาะค่ะพระเจ้าก็ได้มาอยู่ในข้างข้างของมาดามที่ว่าเพิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินแฟชั่นโซ่เสื้อผ้าอาภรณ์ในค่ำคืนมื้อนี้สิให้เพิ่นแนะนําตัวเองก่อนเนาะสบายดีสบายดีขอให้เยอะแนะนําตัวเองก่อนเนาะข้าพเจ้าแม่นนางผู้ศรีอินทสารสอบผับมีไซแล้วเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินแฟชั่นโซ่มื้อนี้แม่นบ่แม่นล่ะเจ้าแล้วเป็นจังได๋มีความยุ่งยากนั้นใดแดที่ว่าพวกเฮาที่ว่ามาอยู่ต่างแดนเนาะการขนขวยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ว่าเฮาก็อยู่ห่างไกลจากประเทศพอสมควรหั่นน่ะอย่าเอื้อยมีความยุ่งยากหรือว่ามีความสะดวกนําใดแดเนาะก็บ่ยุ่งยากปานใดเพราะว่าพวกเฮาก็ได้เตรียมพร้อมเบิดทุกคนก็มีเครื่องมาจากเมืองลาวอยู่แล้วนะและเวลาเฮาต้องการนําผู้นั้นผู้นี้มีก็เอามาแซ่กันนะแบ่งปันกันนงกันถือเพื่อว่าให้มีการโซ่ที่ว่าเฮานุ่ง
บ่แม่นว่านุ่งแต่แบบสินเดิมๆมันนะนุ่งสินคือกันแต่ว่าถ้ามีการพัฒนาให้มันดีมันงามขึ้นกว่าเก่าหนะในสายตาของคนอื่นหรือว่าบ่ให้มันซ้ำซากแนวเก่าแสดงว่ายายเอ้ยผู้สี่นี่เพิ่นได้มีการจัดทำพลิกแบบมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมาซั่นๆเนาะที่ว่าประยุกต์ขึ้นมาในสภาพที่ว่าชาวเราในต่างแดนเนาะคนขั้วคนป่วยแบบว่าสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ได้จัดทำกันขึ้นมาเนาะนั่นล่ะมีนางแบบจักคนนี่มื้อนี้15คน15คนเจ้าก็เป็นเวียดใหญ่พอสมควรเนาะคั่นใดเนาะในขั้นต่อไปนี่พ่อก็สิถ่าไปเบิ่งผลงานของเพิ่นในข้างข้างทางด้านเวทีพุ่นเนาะก็ขอขอบใจนําเอื้อยผู้สี่อินทิสารหลายๆขอบใจหลายขอเสนอมาดามกิ่งแก้วเสวตวงศ์และมาดามสุกี้สุธิมรดาขอเสนออันนี้เป็นสุดชาวบ้านที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในบางภาคของลาวเฮาแต่เต้านาบีเดอะตุ๊ดในดามเดอะกัมปายขอเสียงตบมือจากพี่น้องเฮาแน่นี่คือความสวยงามของเครื่องนุ่งห่มแบบลาวๆเฮาเนาะค่ะหน่อยขอเชิญชุดที่2ขอเสนอมาดามพรสวรรค์สีดาและมาดามอารมณ์สุทธิดารามาดามทิพย์พระจันทร์พระวรจิตอันนี้ทานจะเห็นสุดพิเศษและ
มาดามสมอดเพชรธรรมบงสาสวยงามเนาะพี่จันเนาะเป็นสุนราตรีลาวประยุกต์ว่าคิดประดิษฐ์สางของคนลาวเฮาเนาะค่ะเนาะถึงว่าจะเป็นผ้าไหมแต่เฮาก็ประดับประดาแต่งเป็นสุดให้ลาวประยุกต์ได้เอาขอเสียงตบมือให้มาดามทิพย์พระจันทร์ภาวรจิตและมาดามสมอดเพชรธรรมวงศ์สาสวยงามงามหลายขอเสนอมาดามภูคำสวรรค์และมาดามสุขสวรรค์บุคคาสวรรค์เป็นสุดเล่าที่เฮาออกจะเห็นอยู่ในการใส่เครื่องผ้าไหมเบียงแพรออกในงานเล่าหรือว่าเป็นงานแต่งงานที่ว่าแขกสตรีเล่าเฮาจะใส่ไปในงานแล้วอีกสุดหนึ่งก็คือสุดผ้าไหมม่อนที่เฮาจะเห็นได้จากไทยลาวเฮาทั้งเหนือทั้งภาคเหนือนะคะขอบใจมาดามทิพย์พจันทร์ภาวรจิตและมาดามสมอนเพชรธรรมวงศาต่อไปขอเสนอมาดามแสงเพชรธรรมวงศาและมาดามสุวรรณมลีแก้วบรกฎมาดามแสงเพชรมาในสุดไม้ลาวสีม่วงสำหรับออกงานราตรีและมาดามสุวรรณมลีแก้วบรกฎเป็นแบบไทยลาวเฮาที่นุ่งออกงานราตรีอยู่ที่ทางภาคกลางคือเวียงจันทร์ท่านจะเห็นและได้ชมเรื่อยสะอ่อนเด้เนาะแม่นมาดามของผู้ใดเนาะสงสัยมาดามแม่นมาดามของอ้ายใหญ่เฮาแล้วอยู่นี่เนาะสะอ่อนเด้มาดามอ้ายเฮาคือว่างามแท้เนาะสุดราตรีเนาะก็เป็นสุดราตรีผลิตจากผ้าไหมลาวสมโพงงามทั้ง2ฐานเนาะขอขอบใจมาดามแสงเพชรธรรมวงศาและมาดามสุวรรณมลีแก้วบรกฎความงามและความสามารถขอบใจขอเสนอมาดามจันสมอนเป็นนางเอกและเป็นรายการสุดท้ายผู้สุดท้ายดาราผู้สุดท้ายของในเดินแบบลาวเฮาขอเสนอมาดามจันสมอนพระดีจิตอันนี้คือสุดจากหลวงพระบางท่านจะได้เห็นว่าเป็นสุดแบบเพิ่นสิว่าจะได้นุ่งเขาไปได้ว่างเลือว่าสุดเจ้าสาวสุดเจ้าหญิงของทางหลวงพระบางเนาะถ้าว่าผู้ใดจะแต่งไผ่เนาะหรือว่าแต่งลูกสาวเนาะก็เซิร์นเอาแบบตัวนี้เนาะเพราะว่างามหลายได้เป็นนะสุดกินดองของลูกของค่ะผู้นั้นเนาะความงามและความคนงามทางมีในด่านเครื่องนุ่งของชาวลาวเฮานี่ก็คือมาดามจันสมอนพระดีจิตและผู้เดินแบบก็แม่นมาจากหลวงพระบางแท้สมกับที่เพิ่นใส่เครื่องสุดของหลวงพระบางเนาะขอเสียงตบมือให้ทุกท่านที่ว่าได้มาเดินแบบในงานคืนมื้อนี้เนาะมาฮอดนี่แล้วเฮาก็อยากเสนอให้ทุกท่านทราบว่ารายการนี้ได้เกิดขึ้นด้วยความหยังและยะเอื้อยเฮาจากความหัวคิดประดิษฐ์สร้างและจากอันดับฝีมือจากผู้ที่1แม่นยะเอื้อยโพสีสอผามีใส่ขอเสนอยะเอื้อยโพสีสอผามีใส่แม่นเพิ่นเป็นผู้นำผ้าหนองนุ่งนุ่งเครื่องเก่าผมแต่งหนาแม่นเพิ่นได้ออกเพื่อเท่แห้งแท้ขอเสนอมาดามผู้สวรรค์แก้วหาวงยะนางผู้สวรรค์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ว่าให้ความดูแลและให้แบบฟอนของส
ตรีเฮาทีมาโชว์ไอ้ทาเลนในมื้อนี้อันนี้เอ่ยผู้สวรรค์ออกมาแล้วบ่ขอเชิญและขอเสนอมาดามสวินตันเซริประธานสมาคมสตรีลาวขอเสนอที่ให้ร่วมหัวมือและเบิ่งแย่งตลอดมาและอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สำคัญอยู่ในสมาคมเฮาก็ขอเสนอมาดามดอกบัวเพชรเพชรรำพันขอเสริญทุกๆรายการจะขาดเอ้ยดอกบ่ได้ที่ว่าเพิ่นไถเฮือแห้งซอยเหลือในการออกรายการทุกๆรายการที่ว่าเฮามีมาเพิ่นได้ออกเฮือแท้แห้งร่วมกันเพราะฉะนั้นท่านจะได้เห็นความสามารถความโฮมใหม่หัวมือของสมาคมสตรีลาวเฮาและจากผู้นำพาจะดังที่ท่านเห็นสีท่านขอเสียงตบมืออีกเทื่อนึงเนาะค่ะนะต่อไปขอทั้งสตรีเฮาเดินยางโชว์ให้เบิ่งจักหน่อยเพราะว่าเอาอีกเทื่อนึงเนาะขอเสนอแบบแล้วยังชมบ่ทันอิ่มยังเห็นบ่ทันอิ่มเถื่อแม่นแล้วอีกขอเสนออีกเทื่อนึงให้ทุกท่านได้สมอันนี้ก็คือเดินแบบหรือว่าแฟชั่นเครื่องลาวเสียงตบมือจากท่านผู้มีเกียรติจะเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิกผู้ที่เดินแบบของเฮาเขาหน่อยแม่นแล้วขอเชิญออกมาทางหน้าเลยขอเชิญขึ้นมาทางเวทีเลยเนาะขอเชิญเป็นแถวต่อเพราะว่ายังอยากเห็นอีกอยู่โอเคต่อไปข้าพเจ้าอยากขอเชิญเตือนทานสุภาพบุรุษออกมามอบดอกไม้ให้ทานผู้ที่หนึ่งทานวันพิลาซอผาบมีไส้ขอเชิญสมาคมครูขอเชิญออกมามอบดอกไม้ทานที่สองทานหุ้มพันพุทธมะตังนาแพทย์ศาสตร์ขอเชิญท่านที่3ท่านเฮงสุรินทร์กษัตริย์ต่างหน้าอดีตกฎหมายท่านที่4อาจารย์บุญเหลือต่างหน้าวัดป่าเทพบันดลผู้ที่5ท่านเศษสวรรค์ประธานสมาคมลาวานขอเชิญผู้ที่ท่านที่ได้ดอกไม้และจะเริ่มทั้งใดก็ได้เนาะขอเชิญไอ้ลาดเส้นเส้นต่อเลยอ่ะหลังจากการมอบดอกไม้แล้วถ้าว่าพี่น้องท่านใดอยากถ่ายรูปรวมกับพวกนางแบบก็เชิญเพิ่นขึ้นมาถ่ายรูปได้เนาะแม่นบ่ขอเสียงตบมืออีกเทื่อนึงเนาะให้ทุกท่านในขณะนี้เนาะพวกเฮาก็อยากจะมาถามบรรดาแขกที่มาร่วมในงานในค่ําคืนนี้ว่าเพิ่นเห็นว่าเป็นจังได๋โดยเฉพาะการเดินแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าอาภรณ์ของเราเฮาเนาะสบายดีขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนเนาะข้าพเจ้าชื่อสมพรสมรแก้วก็เป็นแขกผู้นึงอยู่ในค่ําคืนมื้อนี้แล้วรู้สึกดีใจหลายได้มาร่วมงานในค่ําคืนนี้ก็ประทับใจหลายเพราะว่าสมาคมสตรีลาวแขวงแก่นเบกจัดงานได้ดีหลายมื้อนี้ระยะเห็นว่าเป็นอันใดเกี่ยวกับการเดินแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าอาภรณ์ของเราเฮาในค่ําคืนนี้เนาะข้าพเจ้าคิดว่าเป็นผลงานที่ว่าเฮ็ดได้ดีหลายสมาคมสตรีลาวถือว่ามีความสามัคคีกันแล้วก็จัดตั้งกันแล้วก็แสดงการป้อนการเดินแฟชั่นอย่างต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าเฮ็ดได้ดีหลายแล้วถ้าหากว่าในคําคืนนี้ยะอ้ายเป็นกรรมการเนาะแล้วก็สามารถให้คะแนนได้หันแม่นสุดใดที่ว่าที่ประทับใจอ้ายที่สุดเนาะข้าพเจ้าคิดว่าสุดที่ประทับใจข้าพเจ้านั้นแม่นสุด
เนื่องจากว่าข้าพเจ้าเป็นคนลาวเนาะก็เป็นโปรนะคำเป็นลาวอยู่แล้วทุกชุดที่เป็นลักษณะศาสตร์ลาวข้าพเจ้าก็มักอยู่แล้วและชุดที่ว่าเฮ็ดได้ดีคืออันชุดที่ว่ามีกระโจมหัวเนาะคือกันที่ว่าก็คือชุดแต่งงานบ่ที่นางอันนางยานางอันจันสมรปฎิจิตที่เพิ่นได้ใส่ชุดนั้นครับเจ้าคิดว่าเป็นชุดที่ว่างามหลายแสดงว่ามากหลายในแม่นชุดสาวเมืองหลวงเนาะที่ว่าเป็นชุดที่ว่าเต็มชุดแบบลาวๆเลยเนาะแล้วสำหรับยายหน้าที่รับผิดชอบของสตรีเราในต่างแดนนี่สำหรับอ้ายในมุมมองของอ้ายของยายนี่แม่นมีขึ้นเอาใดเนาะครับเจ้าคิดว่าสตรีลาวที่อยู่ต่างประเทศนี่นะที่ได้นำมันประเพณีลาวครับเจ้าคิดว่าเป็นทูตวัฒนธรรมของลาวเพราะว่าจะนำประเพณีวัฒนธรรมของลาวออกมาสู่สายตาของโลกอยู่ในว่าเฉพาะอยู่ในประเทศแคนาดาก็คิดว่าครับเจ้าว่าสตรีลาวเป็นส่วนสำคัญที่จะนำประเพณีมาสู่สายตาของลาวโลกก็ขอบใจยายหลายๆเนาะเมื่อเฮาได้ฟังความคิดความเห็นของสุภาพบุรุษไปแล้วเนาะในตอนนี้พอเฮากลับมาฟังความคิดความเห็นของสุภาพสตรีร้องเบิงว่าในงานคำคืนมื้อนี้โดยเฉพาะการเดินแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าพรเรานั่นที่มีความคิดความเห็นบ้านเอาใดเนาะสบายดีอย่าเอ่ยแนะนำตัวเองก่อนเนาะได้ชื่อคำทอดสุตันโนวงมีหน้าที่เกี่ยวกับสมาคมหญิงนี่ก็คือว่าเคยเป็นประธานสมาคมหญิงสมัยหนึ่งแต่96 98แต่ว่าต่อจากนั้นมาก็เป็นที่ปรึกษามาตลอดและก็มีจิตใจพัวพันกับสมาคมยิ่งในหลายและก็เป็นห่วงน้ำอยากให้เจริญก้าวหน้าอยากให้เข้าสู่แม่หญิงสากลนำขเจ้าได้แต่ว่ากับพยายามอยู่เกี่ยวกับการเดินโซเสื้อผ้าพรเราเฮาได้คำคืนนี้เอ้ยมีความคิดความเห็นเท่าใดเนาะเกี่ยวกับการโซ่เสื้อผ้าพรนี่ส่วนพุทธศาสนาของเอิ้นเลยมีความเห็นว่า1มันเห็นว่าให้ผู้หญิงลาวเฮานี่ได้นุ่งได้เฮ็ดให้เครื่องนุ่งลาวเฮานี่ละมีนะมีแบบหลากหลายทั้งมีและก็ทันสมัยที่ว่าประยุกต์ขึ้นมาอันน่ะให้คนบวนุ่มหรือว่าแก่ก็มีนิยมกันขึ้นมาได้และโดยเฉพาะชุดสมัยสมือนี้แพร่ภายไปหลายจนว่าได้ยินว่าบางบริษัทเปิ้นไผนะจนมาซื้อน่ะแบบของลาวเฮาซื้อลิขสิทธิ์ของแบบของลาวเฮาและเกี่ยวกับคืนนี้ก็เห็นว่าน้องหมู่ครูน้องนุ่มนำมาใส่แล้วก็ให้งานเฮานี่ทั้งมีมีความสวยงามเพิ่มมีสีสันเพิ่มขึ้นเติมอีกนอกจากนั้นหั่นนอกจากหั่นมันก็เฮ็ดให้ที่ว่าคันสิเว้าเนาะประว่าเครื่องนุ่งที่ว่าเป็นโบราณของเฮาหั่นน่ะมาทันสมัยแล้วก็เฮาปลื้มใจเฮามีความภูมิใจที่ว่าเฮาได้นุ่งเฮาได้งามเบิ่งแล้วหน้าหักบ่ว่าแต่คนทุกไว้แล้วก็เฮามีโอกาสได้แสดงให้ชาวต่างชาติได้ฮู้เห็นเนาะเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของลาวเฮาเนาะแม่นละอีกก็เดี๋ยวแล้วสําหรับยายเอื้อยหั่นมันชุดใดที่ประทับใจเอื้อยที่สุดในคําคืนนี้อันน่ะก็มีหลายสุดก็มีหลายสุดที่ประทับใจโดยเฉพาะที่ว่าชุดเมืองหลวงเฮาเนาะก็เป็นที่ว่าเป็นนานาเป็นเมืองที่ว่าแต่ก่อนมันว่าเป็นนาเมืองของกษัตริย์เนาะแล้วก็เขาเจ้ายังนําถึงว่าเฮาสิบ่มีกษัตริย์แล้วเฮาก็ยังหักแพงอยู่ก็ยังหักษาไว้อยู่แล้วสําหรับยายเอื้อยนี่หน้าที่รับผิดชอบหรือว่าบทบาทของสตรีลาวเฮาในต่างแดนนี่นะสําหรับเอื้อยหั่นมีเอื้อยขึ้นมาเป็นเท่าใดต้องมีแนวใดแน่ผู้หญิงลาวเฮาเนาะโดยเฉพาะหน้าที่แม่หญิงจะอยู่นอกดินไหนหรืออยู่ไสหน้าที่เฮาก็คือว่า1ก็ไปว่าเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่เป็นคนมีความรู้นอกจากจะมีความรู้แล้วเขายังให้เข้าทางด้านสังคมได้ก็เข้าใจเยอะๆหลายๆเนาะก็เข้าใจหลาย